ครับต่อไปมาดูข้อ9เลยครับน้องอันโจทย์รอเลยครับครับข้อ9ถ้า x เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการล็อกของ x บวก1เท่ากับ3ล็อก2และ y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการ2ยกกำลัง y เท่ากับ1ส่วน8แล้วค่าของ x บวก y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อกอไก่1ข้อขอไข่2คอควาย4งองู5สำหรับข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับเป็นความรู้ของเรื่องลอการิทึมแล้วก็ exponential นะครับโดยโจทย์จะให้เงื่อนไขมา2ตัวคือเงื่อนไขของตัวที่เป็นล็อกนะครับในตัวหนึ่งส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนของ y อันแรกเป็น x อันที่สองเป็น y เราก็ต้องมาแก้หาค่า x และค่า y จาก2เงื่อนไขนี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นค่อยนำมารวมกัน x บวก y ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรตรงไปตรงมาถ้าเจอข้อแบบนี้ก็ทำก่อนเลยครับจะได้คะแนนง่ายๆตอนแรกเรามาดูก่อนเงื่อนไขแรกล็อกของ x บวก1เท่ากับ3ล็อก2ใช่ไหมครับนี่งงไหมแต่3ล็อก2พี่สามารถนำเจ้าตัวนี้ใช่ไหมครับ3ขึ้นไปเป็นเลขชี้กำลังด้านบนของ2ได้จากคุณสมบัติของล็อกนะครับได้ว่านะครับเจ้า3ล็อก2นี้เท่ากับล็อกของ2กำลัง3หรือเท่ากับล็อกของ8นะครับอันนี้ไม่งงนะครับต่อไปเราก็จับให้มันมาเท่ากันมีค่าเท่ากับล็อก8นะครับต่อไปทำไงต่อสัญชาตญาณก็บอกว่าให้เอา x บวก1เท่ากับ8 x ก็เลยเท่ากับ7ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เรารู้ได้ไงว่าเราสามารถจับไอตัวไส้ในมันเท่ากันได้เลยตรงนี้เพราะว่าฟังก์ชันล็อกนี่เป็นฟังก์ชัน1 to 1หรือ1ต่อ1ใช่ไหมครับเหมือนกับถ้า fa เท่ากับ fb แล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า a เท่ากับ bอันนี้คือของ1ต่อ1เราก็เลยจับด้านในให้เท่ากันก็เลยได้ว่า x เท่ากับ7นะครับตรงนี้ก็เขียนไว้ก่อนว่า x เป็น7บวกกับ y y คืออะไรไปหาต่อต่อไปมาดูเงื่อนไขที่2คือ2กำลัง y เท่ากับ1ส่วน8เป็นเงื่อนไขสีเขียวอันนี้ก็เขียนใหม่ได้เป็น8กำลังลบ1ใช่ไหมครับ8คือ2กำลัง3ด้านนอกเป็นกำลังลบ1หรือได้เป็น2กำลังลบ3จากที่เรารู้แล้วว่าอะไรโทษที exponential function
เป็นวันทวนก็เลยได้ว่า y ก็เท่ากับลบ3ใช่ไหมครับจับกำลังมันมาเท่ากันหรือน้องอาจจะดูแบบใช้วิธีของการแก้ล็อกก็ได้นะครับเป็น1ส่วน8ใช่ไหมน้องใส่ล็อก2เข้าทั้ง2ข้างใช่ไหมครับก็จะได้ว่า y เท่ากับล็อกของ2ด้านบนเป็น2กำลังลบ3จากที่พี่ได้บอกคุณสมบัติของเงื่อนไขเมื่อกี้แล้วว่าเราสามารถดึงมันลงมาได้อันนี้เราเริ่มต้นจากตัวนี้เราได้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ตบกำลังขึ้นไปอันนี้ดึงกำลังลงมาคราวนี้เราก็ลองมาดูจากด้านนี้ไปบ้างเราจะทำด้านนี้ไปด้านนี้ว่ายังไงก็คือเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็คือ1ใช่ไหมครับออกมาเป็นลบ3เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า y เป็นลบ3เหมือนกันเลยมีวิธีแก้2อันอันไหนก็ได้นะครับคราวนี้เราก็แทนค่าลงไปลบ3 7บวกลบ3ก็เท่ากับ4นะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อคอควายนะครับตอบ4ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับถ้าดูดีๆก็ไม่มีอะไรยากเลยเป็นการแก้ exponential กับ logarithm ธรรมดาน้องก็ต้องรู้ว่าหลักการแก้คือมันจะต้องเป็น one to one ทำให้เราสามารถจับไส้ในทั้งสองหรือกำลังมาเท่ากันได้แล้วแก้หาค่า x กับค่า y มานะครับเราได้ x เป็น7ได้ y เป็นลบ3รวมกันก็เลยได้เป็นลบ4นะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อคอควายตอบ4ครับผม